ำหรับเรื่องต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบการสัมภาษณ์การปฐมนิเทศการบรรจุแล้วก็พี่เลี้ยงสอนงานในเนื้อหานะคะที่เราเคยเรียนกันมาแล้วอาจารย์ลิขิตเคยพูดกับเรานะคะว่าในเรื่องของการวิเคราะห์งานการกำหนดสเปคงานสเปคคนนั้นการกำหนดสเปคงานก็คือการวิเคราะห์งานที่เราเรียกกันว่า job analysis ตำแหน่งนะคะแต่ละตำแหน่งมีบทบาทมีหน้าที่มีความรับผิดชอบกันยังไงนะคะอันนี้คือสเปคของงานส่วนสเปคของคนก็คือคนที่มีคุณสมบัติเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้ในตำแหน่งงานนะคะยังไงทักษะรวมถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งเป็นยังไงนะคะอันนี้สิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการทดสอบเลยว่าทำอย่างไรจะได้สเปคคนนะคะที่ตรงกับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นสเปคคนที่ตรงกับการทำงานเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเขามีความรู้มีความสามารถที่จะทำงานกับตำแหน่งที่องค์การต้องการยังไงบ้างก็ต้องมีการทดสอบอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานนะคะว่าในแต่ละตำแหน่งงานจะใช้วิธีการทดสอบอย่างไหนเช่นงานบัญชีก็จะต้องทดสอบในเรื่องของอะไรคะระบบตัวเลขหรืองานกฎหมายก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับหลักการเหตุผลข้อกฎหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโยงในเรื่องของหลักเหตุและผลหรืองานเลขานุการนะคะก็ต้องการคนที่มีความรู้ความจำเก่งแล้วก็สามารถที่จะอะไรคะเข้าใจบริบทของหัวหน้านะคะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดสอบเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบพฤติกรรมนะคะหรืออาจจะเป็นข้อสอบก็ได้นั้นในเรื่องของการทดสอบเนี่ยมันจะต้องวัดถึงความถนัดด้วยนะคะงานบางตำแหน่งอย่างเช่นงานพิมพ์ดียกตัวอย่างนะคะงานเลขาก็จะต้องวัดความสามารถนะคะในการพิมพ์ดีภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คืออย่างคล่องแคล่วนะคะองค์การก็จะต้องกำหนดมาตรฐานว่าต้องพิมพ์ภาษาไทยได้กี่คำต่อนาทีภาษาอังกฤษกี่คำต่อนาทีอันนี้ก็จะเป็นการวัดนะคะว่าจะได้คนที่ตรงกับตำแหน่งเลขานะคะในการพิมพ์ดีนะคะหรือการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์อันนี้จะต้องเป็นการวัดทักษะนะคะเราก็จะเห็นว่าบางองค์การนะคะที่กำหนดงานให้ไปทำแล้วดูซิว่างานสัมฤทธิ์เนี่ยผลงานเป็นยังไงนะคะก็ไปดูที่ผลงานหรือเป็นการทดสอบเจตคติอันนี้ดูในเรื่องของอะไรคะความรู้สึกความศรัทธาต่อองค์กรทำไมคุณมาสมัครงานทำไมคุณชอบหน่วยงานนี้ทำไมคุณชอบตำแหน่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบเจตคติที่ตรงกับตำแหน่งงานนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้สำคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบบุคลิกภาพเวลาเราเข้าไปสมัครงานนะคะบุคลิกภาพ personality เนี่ยภายนอกนะคะอันนี้เห็นชัดมากการแต่งกายนะคะมารยาทนะคะการยิ้มการมองนะคะหรือการเดินต่างๆหรือการใช้กระเป๋าบางหน่วยงานเนี่ยอาจารย์ไม่ขอเอ่ยนามนะคะก็จะระบุเลยว่าห้ามสะพายกระเป๋าเป็นวัยรุ่นหรือย่ามนะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละตำแหน่งนะคะว่าเขาระบุในเรื่องของตัว personality หรือบุคลิกภาพยังไงนะคะแต่อาจารย์ขอเน้นอีกอันนึงก็คือบุคลิกภาพภายในอันนี้สำคัญมากเพราะว่ากรรมการเนี่ยก็จะดูว่าทัศนคติในการทำงานค่านิยมในการทำงานของเราเป็นยังไงเพราะอันนี้ก็คือตัว attribute นะคะคุณลักษณะของคนที่จะทำให้งานสำเร็จนั้นหน่วยงานใหญ่ๆองค์การใหญ่ๆเนี่ยจะสนใจในเรื่องของคุณลักษณะนะคะคือคัดเลือกคนดีมาก่อนนะคะคนเก่งไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของสำคัญของการทดสอบขั้นตอนต่อไปก็คืออาจจะสัมภาษณ์นะคะอันนี้ไม่ว่าจะการทดสอบหรือการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับว่าองค์การระบุว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้วิธีการไหนนะคะอาจจะมีทั้งการทดสอบที่เราคุยกันไปแล้วนะคะอาจจะเป็นการสอบข้อเขียนหรือการพูดคุย
นะคะหรือการใช้การสัมภาษณ์ก็คืออาจจะทดสอบไปด้วยกับการสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสนทนานะคะบางท่านเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์งานก็จะเหมือนกับนักเรียนตอบคำถามคุณครูก็ไม่ได้ก็จะต้องนะคะมีการผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพนะคะการปรากฏตัวต่อหน้ากรรมการเนี่ยสำคัญมากหรือคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถามแล้วเราเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเป็นผู้ตอบอันนี้จำเป็นมากต้องมีการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อะไรบ้างขณะสัมภาษณ์รู้โปรไฟล์ขององค์การรู้ตำแหน่งนะคะว่าตำแหน่งที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อจะได้เตรียมตอบคำถามนะคะกับคณะกรรมการหรือผู้สัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการสัมภาษณ์ก็มีทั้งหมดประมาณ3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเรียกว่าตัวต่อตัวนะคะก็คือผู้สัมภาษณ์1คนแล้วก็ผู้สมัครงานหรือผู้ถูกสัมภาษณ์1คนอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามพูดคุยกันนะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยประมาทตื่นเต้นมากแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสัมภาษณ์รายกลุ่มมีคณะกรรมการมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ต้องผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้สมัครงานนี่ก็จะต้องเตรียมตัวให้เป็นอย่างดีนะคะหรืออีกลักษณะนึงก็คือการสัมภาษณ์แบบหมู่ก็คือจะเป็นคณะกรรมการเป็นชุดๆนะคะสัมภาษณ์นะคะตามประเด็นตามคำว่าตามประเด็นเนี่ยนะคะก็คือแบบสัมภาษณ์ซึ่งแบบสัมภาษณ์เนี่ยจะมี2ลักษณะลักษณะที่1ที่เรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็คือเป็นการพูดคุยกันนะคะบรรยากาศแบบสบายๆพูดคุยกันนะคะอันนี้ก็ไม่เครียดมากนะคะขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็จะมีเค้าเรียกว่าจะมีข้อคำถามในใจก็จะถามที่เกี่ยวข้องนะคะกับสิ่งที่องค์การต้องการสิ่งที่ตำแหน่งต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบายๆแต่ขณะเดียวกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำว่ามีโครงสร้างก็คือจะต้องมีข้อคำถามนะคะมีข้อคำถามซึ่งคณะกรรมการนะคะก็จะกำหนดข้อคำถามอย่างเช่นคำถามทั่วไปอาจจะเป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็คำถามที่เกี่ยวข้องกับงานคำถามที่เกี่ยวข้องกับองค์การเพราะฉะนั้นผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้สมัครงานจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถที่จะระบุบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองจะทำงานได้อย่างเยี่ยมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงนั้นแบบแผนการสัมภาษณ์ที่อาจารย์อยากจะคุยนะคะให้ทุกท่านนะคะหรือผู้ที่โรงเรียนรายวิชานี้ได้ตระหนักก็คือขั้นตอนในการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะขั้นตอนมันจะมีทั้งหมด3ระยะนะคะระยะแรกก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศพูดคุยกันนะคะเป็นยังไงเดินทางมายังไงมากับใครรู้ได้ยังไงว่าหน่วยงานหรือองค์การเนี่ยต้องการตำแหน่งนี้ทราบจากไหนอันนี้ก็จะเป็นระยะแรกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการประมาทระยะกลางก็คือเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ก็จะเป็นซักถามข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละระยะกลางก็คือตำแหน่งที่ไปสมัครงานเขาต้องการบทบาทหรือทำหน้าที่อะไรอันนี้จะต้องมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องเดาใจกรรมการให้ได้แล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะระยะสุดท้ายก็คือระยะจบสัมภาษณ์บางทีเนี่ยกรรมการก็จะเปิดคำถามให้ผู้สมัครงานเนี่ยถามว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงนะคะหรือมีคำถามหรือข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะแนะนำให้กับองค์การอันนี้ก็จะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีสำหรับที่จะไปสมัครงานนะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่จะนำเสนอให้นะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราถูกสัมภาษณ์แล้วนะคะอาจจะเว้นระยะสักระยะหนึ่งก็จะมีการประกาศผลใช่ไหมคะขึ้นทะเบียนนั้นช่วงระหว่างนี้องค์การเนี่ยเขาจะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่าลืมว่าเวลาเราสมัครงานเราจะต้องส่งอะไรคะโปรไฟล์ส่งรีซูเม่ส่งประวัตินะคะ
ตามเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วก็แนบนะคะความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยองค์การดูอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือดูประวัติทางอาชญากรรมอันนี้เป็นข้อห้ามตามกฎหมายหรือการเป็นบุคคลล้มละลายหรือข้อห้ามต่างๆในการรับราชการนะคะอันนี้ผู้สมัครงานก็จะต้องตระหนักนะคะว่าเราไม่มีข้อห้ามทั้งหมดนี้นะคะรวมถึงบางทีเราจะต้องเขาเรียกว่าอ้างผู้ที่จะอะไรคะรับรองอย่างเช่นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรที่สามารถเป็นบุคคลอ้างอิงได้นะคะว่าเราทำงานเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเรฟเฟอรีมีเรฟเฟอรีนะคะแล้วเขาก็จะโทรถามว่าเราทำงานที่หน่วยงานเก่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะสำหรับพอผ่านนะคะผ่านขึ้นทะเบียนแล้วมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะซึ่งการตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะตรวจตามข้อกฎหมายนะคะว่าข้อกฎหมายหรือข้อปฏิบัติห้ามรับเข้าทำงานนะคะหรือรับราชการอย่างเช่นงานราชการเนี่ยก็จะต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ5โรคได้แก่อย่างเช่นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อในระยะติดต่อโรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการหรือสารเสพติดพิษสุราเรื้อรังอันนี้สำคัญมากหรือโรคติดต่อร้ายแรงเรื้อรังอื่นๆนะคะที่ปรากฏนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามตามกฎหมายสุดท้ายถ้าเราผ่านมาทั้งหมดนะคะก็หน่วยงานก็จะตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจำนวนตำแหน่งที่ต้องการกับคนที่มีความรู้ความสามารถที่เข้ามาสมัครเนี่ยจะรับได้กี่คนนั้นก็คือการรับเข้าทำงานสมมติเราได้รับเข้าทำงานแล้วเนี่ยองค์การจะต้องมีการประถมนิเทศและการบรรจุสำหรับการประถมนิเทศเนี่ยจะเป็นขั้นตอนนะคะหรือกิจกรรมเนี่ยแนะนำให้บุคลากรเนี่ยรู้จักองค์การและหน่วยงานที่สำคัญก็คือต้องรู้จักลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตินะคะงานที่ต้องปฏิบัติมีหน้าที่อะไรบ้างมีรายละเอียดของงานอะไรบ้างจะต้องประสานกับใครบ้างเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงแผนกฝ่ายต่างๆเป็นยังไงแล้วก็การทำงานร่วมระหว่างแผนกในองค์การหรือในส่วนย่อยของออร์แกนต่างๆนี่เป็นยังไงรวมถึงข้อบังคับนะคะนโยบายต่างๆขององค์การหรือผู้บังคับบัญชาอันนี้ก็คือเป็นการแนะนำนะคะบุคลากรที่เข้าทำงานใหม่ให้รู้จักองค์การและหน่วยงานเพราะนั้นในการปฐมนิเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญก็คือจะให้บุคลากรเนี่ยได้รู้จักอันแรกก็คือรู้จักองค์การก่อนรู้จักกฎระเบียบรู้จักข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมบรรยากาศนะคะอีกอย่างนึงเวลาเราได้รับการคัดเลือกนะคะเข้าไปเป็นพนักงานใหม่นะคะมันก็จะสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจในการทำงานเราเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การนะคะรู้จักเพื่อนนะคะใครบ้างที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือเราใครมีหน้าที่สายการบังคับบัญชายังไงอันนี้ก็จะให้รู้จักผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆเพื่อนร่วมงานสำคัญที่สุดที่อาจารย์กล่าวนำไปแล้วก็คือเรื่องของงานนะคะในงานที่เราได้รับการบรรจุเนี่ยมันมีลักษณะยังไงในแต่ละงานมีงานกี่งานที่รับผิดชอบในงานแต่ละงานมีลักษณะอย่างไรมีขั้นตอน1 2 3ยังไงบ้างมีตัวชี้วัดมีตัวกำกับงานยังไงบ้างที่จะทำให้งานสำเร็จอันนี้ก็คือความสำคัญนะคะสุดท้ายนะคะบุคลากรใหม่เข้าไปทำงานต้องมีพี่เลี้ยงอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าบุคลากรใหม่เข้าไปทำงานคนใหม่งานใหม่สถานที่ใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยคำแนะนำคำปรึกษาหรือการดูแลจากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์มากกว่าที่เราเรียกว่าพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงจึงสำคัญมากสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งที่องค์การรับเข้าไปนะคะสุดท้ายในภาพสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อยากจะสรุปในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะใบสมัครงานประวัติย่อครอบคลุมตามตำแหน่งที่องค์การต้องการไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้
นะคะ transcript ที่จะต้องแนบทักษะหรือประสบการณ์ที่จะต้องอาศัยบุคคลอ้างอิงหน่วยงานอ้างอิงต่างๆครบไหมอันนี้สำคัญมากนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบการสัมภาษณ์อันนี้ขึ้นอยู่กับองค์การว่าจะใช้วิธีการไหนที่คัดเลือกเข้าไปนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังจากนั้นแล้วถ้าเราผ่านก็มีการตรวจสุขภาพนะคะถ้าได้ขึ้นทะเบียนตำแหน่งนะคะตามที่องค์การต้องการหรือคัดเลือกเข้าทำงานเราก็จะได้รับเข้าทำงานแล้วก็มีการประถมนิเทศซึ่งในขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นสมัครงานทดสอบหรือสัมภาษณ์ตรวจสอบประวัติย้อนหลังตรวจสุขภาพรับเข้าทำงานเรามีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธถ้าคุณสมบัติเราไม่พอหรือไม่ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ต้องการอันนี้องค์การมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธผู้สมัครงานได้นะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยความเข้าใจในเฟรมนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการประถมนิเทศก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะคะเข้ามาสอนงานเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำที่จะทำให้ทำงานได้อย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องสำหรับพนักงานใหม่หรือบุคลากรที่ย้ายเข้ามาตำแหน่งใหม่